ขออนุญาตให้ดูเหตุการณ์ที่ชลบุรีนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวมีการแจ้งเข้ามาบอกว่ามีชาวต่างชาติรายหนึ่งนะครับเหมือนมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็มีการขับรถเก๋งไปซิ่งชนรถกระบะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าชนเสร็จจะหนีนะฮะแล้วหนีเสร็จปั๊บปรากฏว่าย้อนสอนไปชนอีก4คันรวมทั้งหมดพัง5แล้วคนเจ็บไป5รายด้วยกันนะฮะแล้วนี่คือภาพทั้งวงจรปิดแล้วก็ทั้งกล้องหน้ารถด้วยเดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้คือรถคันนี้ขับมาแล้วก็คือกระบะคันเมื่อสักครู่นี่แหละนะฮะย้อนสอนมาโอ้โหเนี่ยเบี่ยงมาพังแบบยับเยินแล้วนี่ก็คือวงจรปิดมุมที่จับตอนที่ชนกันได้คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณถนนพระยาสัจจาในตัวอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังจากเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองชลบุรีนะครับไปตรวจสอบไปเจอรถเก๋งซูบารุสีขาวก็เป็นรถคันที่ย้อนสอนรถชาวต่างชาตินะฮะอยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยินเลยแล้วก็ภายในรถเนี่ยไปเจอชาวต่างชาติรายดังกล่าวอายุประมาณ40ปีเสื้อก็ไม่สวมนะฮะสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวนี่คันนี้ครับซูบารุคันนี้ชนแหลกเลยครับค้นตัวชายชาวต่างชาติที่ขับรถคันดังกล่าวนะครับไม่พบเอกสารแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยหมดสตินะคุณตาลค่ะอาการสาหัสเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางในการนำร่างของชาวต่างชาติคนนี้แหละครับที่บอกว่าคลั่งและชนดะไปหมดเลยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลชลบุรีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรายงานความเสียหายรอบข้างที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับรถที่ถูกชนคันอื่นๆมี Isuzu Mew 7คันนี้หน้ายับเลยนะฮะมีเด็กชายอายุ4ขวบนั่งมาได้รับบาดเจ็บมีตำรวจนะฮะขออภัยมีทหารร้อยเอกปิยชาติยะจินดาอายุ60ปีขับมานะครับก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ยังมีกระบะ Isuzu Dragon สีเงินแล้วก็มีเก๋ง Suzuki Swift สีแดงนะฮะโอ้โหหลายคันมากรวมทั้งหมดคือ5คันเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลไปค่ะผมมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนะฮะสกูปปี้สีแดงดำคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยสอบถามคนขับ Isuzu Mew 7ที่บอกว่าเป็นทหารน่ะร้อยเอกปิยชาตินะครับมากับเด็ก4ขวบแล้วเจ็บทั้งคู่นะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นจอดรถอยู่ข้างทางสักพักหนึ่งเห็นเก๋งชาวต่างชาติคันนี้ขับหลบหนีหลังจากก่อเหตุชนท้ายกระบะมาก่อนหน้านั้นค่ะพอกระบะไล่ตามหลังมาถึงจุดเกิดเหตุเจ้าตัวย้อนสอนด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งแล้วก็หมุนคว้างลอยมาชนรถเขากับมอเตอร์ไซค์จนได้รับความเสียหายแล้วตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงเด็ก4ขวบที่อยู่ในรถด้วยค่ะนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอีกทีว่าจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมอยู่ๆมาขับรถแบบนี้ชาวต่างชาติคนนั้นที่อายุก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่40เองนะคะใส่กางเกงตัวเดียวไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยแล้วมาขับรถแบบนี้มายังไง